พราะว่าเขาไม่ง้อน้ำมันครับเขาก็เลยทำรถไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองเลยโอ้ยนี่ฮะนี่คือผลงานของพี่เสกสรรสุดแสนครับผมเขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับรถจริงๆเลยเขาทำรถไฟฟ้าขึ้นมาใช้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมด้วยนะว่าพี่เสกสรรเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เหลือใช้ด้วยนะฮะพูดง่ายๆก็คือเป็นเศษขยะในมือท่านเศษเหล็กเลยนะเศษเหล็กเศษขยะในมือท่านแต่ว่าพี่เสกสรรเห็นคุณค่าครับเขาก็เลยเอามาประกอบเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้ฮะเก่งจังเก่งมากๆจริงๆก็คือมีอะไรบ้างมีพวกเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมพวกมอเตอร์พวกแบตเตอรี่เนี่ยเอามาประกอบเป็นรถอย่างที่เราเห็นแบบนี้ฮะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้มันอาจจะวิ่งได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าชาร์จแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรโอ้โห30กิโลเมตรตามต่างจังหวัดก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็ไปซื้อแกงได้ค่ะก็ถูกต้องก็ถือว่าแล้วก็ความเร็วเนี่ยไม่ต้องขับเร็วมากครับอยู่ตามต่างจังหวัด58กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นพอถือว่าไปตลาดนะไปซื้อของไปซื้อลูกชิ้นไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยได้โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆและที่สำคัญพอประดิษฐ์ออกมาทุกคนเห็นว่าใช้ได้จริงตอนนี้เริ่มมีคนบอกพี่เสกสรรว่าพี่ทำให้ผมสักคันนึงเดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่ฮะน่ะคันละไม่แพงอ๋อคันละ 60,000 บาทเท่านั้นเองคุณก็ดีกว่าเติมน้ำมันเนาะถูกต้องนี่เป็นรถไฟฟ้านะครับผมโอ้โห 60,000 บาทไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เสกสรรกันหน่อยนะครับว่าเอาไอเดียนี้มาจากไหนกันค่ะมาหลายปีแล้วเขาก็ใส่มันประหยัดกว่ากันป่ะมีคนมาสั่งจองหรือเปล่าครับตอนนี้นี่ครับทางธนาคารครับจองดีๆเหมือนกันนี่อยู่ของตำไรพร้อมขายนี่ขั้นละเท่าไหร่ครับมันมีหลายสเปคครับครับผมหลายสเปคนี่ตั้งแต่ประมาณ 60,000 อีกสเปคนึงเนี่ยหลายสเปคนึงก็เนี่ยแพงราคาเบื้องต้นที่พี่เสกสรรบอกก็คือบอกไปว่าประมาณสัก 60,000 บาทถูกใจก็เดี๋ยวต่อรองราคากันได้แต่ว่าพี่เสกสรรยืนยันว่ารถคันนี้วิ่งได้จริงเพราะว่าเขาใช้มาแล้วนะพิสูจน์มาด้วยตัวเองวิ่งไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดนะแล้วก็ย้ำว่าชาร์จแบต1ครั้งสามารถวิ่งได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้มากถึง500กิโลกรัมนะคุณนึงโอ้โหใช้ต่างจังหวัดสบายเลยถูกต้องนั่งกันไปเป็นครอบครัวได้สบายเลยนะครับ56กิโลเมตรต่อชั่ว58กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายสบายอีลอนมัสก์คืออีลอนมัสก์ถูกต้องเจอพี่เสกสรรเข้าไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน